ากาศแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าท่าเตียนดูบรรยากาศการลากลากสินค้านี่บรรยากาศกรุงเทพปี2562ครับยังมีแบบนี้ครับนี่เรือข้ามฟาก4บาทจากฝั่งทางนี้ครับฝั่งทางนี้คือฝั่งท่าเตียนทางนี้ไปทางโน้นครับวรรณรุณ4บาทบรรยากาศฟินๆแม่น้ำเจ้าพระยาทุกสินค้าได้เยอะมากโอ้มีบ้านด้วยทุกคนอยู่บนบ้านเลยเรือเล็กเรือใหญ่มีหลายขนาดครับนี่ลำนี้พาฝรั่งมาเที่ยวส่วนตัว2คนผมนั่งสบายชาวีโชครุ่งเรืองลำเลียงสินค้าโป๊ะเรือโป๊ะมาดูกันครับใช้เวลากี่นาทีไปวัดอรุณระยะห่างประมาณ800เมตรการลากเรือมีการประคองหน้าประคองหลังครับขาหลังนี่น่าจะเอาไว้บังคับทิศทางสีเหลืองนั่นน่าจะเก็บขยะน่าจะเป็นของกทม.จะถึงท่าอีกฝั่งแล้ว2นาทีได้มั้งเนี่ยโอ้กับกรุงเทพเทียบยังเป็นแบบนี้ครับปี2562นอนวัดอรุณเอาเตรียมตัวผู้โดยสารเตรียมตัวThank you.